ยังไม่จบนะคะชาวเน็ตนั้นถกกันอีกรอบหนึ่งแล้วล่ะค่ะกับเรื่องที่ว่าแต้วกับต้นเลิกกันจริงหรือไม่คะชาวเน็ตจากเว็บดังนะคะก็ได้มีการตั้งกระทู้ค่ะถามประเด็นหรือข้อสงสัยในความสัมพันธ์ของทางคู่นั่นก็คือสาวแต้วกับหนุ่มต้นนั่นเองล่ะค่ะงานนี้นะคะก็มีการถกเถียงกันอีกหนึ่งรอบแล้วล่ะค่ะว่าสรุปแล้วเลิกกันจริงหรือเปล่าเพราะว่าช่วงหลังๆนั้นไม่ค่อยเห็นสาวแต้วลงภาพคู่และกดไลค์ให้กับแฟนหนุ่มบ้างเลยซึ่งประเด็นลักๆเลิกของสาวแต้วเนี่ยนะคะกลายเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเป็นราวเลยล่ะค่ะทำให้มีหลายคนออกมาจับผิดและปล่อยข่าวลือนะคะเกี่ยวกับอักษรย่อในเรื่องนี้จนสาวแต้วต้องออกมาชี้แจงและยืนยันไปถึง2รอบว่าจริงๆแล้วนะคะทางคู่ยังรักกันเหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็แน่นอนล่ะค่ะว่ามีการตั้งกระทู้แบบนี้แล้วนะคะคนที่เป็นตัวแทนหรือว่าเป็นแฟนคลับของทั้งคู่นั้นจริงๆก็ออกมาเห็นด้วยล่ะค่ะแล้วก็ออกมาปฏิเสธนะคะก็มีทั้งสองฝั่งให้เลือกล่ะค่ะว่าจริงๆแล้วนั้นทั้งคู่นั้นเลิกกันจริงหรือเปล่าในส่วนของฝ่ายที่บอกว่ายังไม่เลิกนะคะก็มีการเข้ามาคอมเมนต์ค่ะให้ฟังว่าจริงๆทั้งคู่ก็มีแผนที่จะไปเที่ยวกันต่างประเทศอยู่ด้วยกันเรื่อยๆซึ่งทั้งคู่มีโอกาสได้เจอกันบ่อยเพียงแต่ว่าไม่ได้มีการผ่านอัพภาพลงทาง Instagram หรือว่าอัพภาพลงทางโซเชียลให้ทุกคนได้อัปเดตกันเฉยๆซึ่งจริงๆก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะที่เราได้รับฟังจากทางกระทู้กลุ่มคนที่เขาติดตามทางคู่กันจริงๆค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของทางคู่นะคะว่าจริงๆแล้วยืนยันค่ะว่าทั้งสองยังรักกันเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะคะความรักของทั้งคู่ก็ยังคงหวานชื่นกันเหมือนเดิมด้วยนะคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องดาราอัปเดตด้วยค่ะ